อมรินทร์ทีวีเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองบอนทูบีออสเซมอีสต์โคลามาชมการเวิร์กช็อปและการชาเลนจ์กับการเป็นผู้ประกาศข่าวไม่ว่าจะเป็นการนั่งอ่านข่าวในสตูหรือว่าออกไปสดนอกสนามช่วงนี้ค่ะเรามาต่อกันเลยด้วยเหตุระทึกที่จังหวัดสงขลาค่ะทางตำรวจนะคะได้ควบคุมสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องราวมันจบแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกการแข่งขันเข้มข้นท้าทายมันฟาดฟันกันมันเหลือเกินพัฒนาขึ้นคุณยิงคำถามได้แม่นมากคือถ้าเกิดว่าเป็นการยิงเป้าอ่ะคุณเข้าจุดตายอ่ะใครจะเป็น12คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาลุ้นกันใน The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by East Cola ขอต้อนรับเข้าสู่ปรากฏการณ์ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีแพชชั่นความฝันอันแรงกล้าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกาศพิธีกรและนักแสดงของช่องอมรินทร์ทีวีในรายการ The Real Next Gen อมรินทร์ Next Gen Presented by East Cola หลังจากเมื่อวานนี้ผู้เข้ารอบทั้ง34คนที่แบ่งออกเป็น4ทีมได้เวิร์กช็อปกับผู้ประกาศตัวจริงของอมรินทร์ทีวีเพื่อติดอาวุธเพิ่มสกิลกันไปแล้วทั้ง4ทีมก็ได้รับโจทย์ชาเลนจ์แรกด้วยการเปิดศึกดวลข่าวในรูปแบบสตูดิโอแบทเทิลโดยในแมตช์ที่5เป็นการแข่งขันระหว่างทีมสีแดงกับทีมสีเขียวทั้ง2ทีมจะวางแผนต่อสู้และเลือกกลยุทธ์เพื่อคว้าคะแนนกันอย่างไรการแข่งขันจะเข้มข้นขนาดไหนและทีมใดจะคว้าคะแนนนี้ไปครองไปชมกันเลยครับอันเนี้ยเรามองว่าฟิวแน่นเรื่องแบบว่าอย่างน้อยมีเงินดิจิตอลใช่ป่ะแล้วก็เรื่องเนี้ยรีวายรับเรื่องอันนี้ได้หลวงปู่เฮงสมมตินะพอเป็นดิจิตอลเนี่ยเราส่งฟิวเพราะฟิวเนี่ยมีความเก่งคือสามารถรีไลฟ์สถิติตัวเลขให้กลายมาเป็นข่าวได้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเฮ้ยรีวายเหมาะกับข่าวนี้เอารีเข้าไปทําให้ข่าวมีมิติมีรสชาติมากขึ้นนี่คือรูปแบบของเราที่จะสู้ในครั้งนี้สองคนก็ต้องทําการบ้านอย่างหนักเพราะว่าเราต้องทุบอีกฝั่งนึงได้ก็ถึงต้องไปทําการบ้านอย่างละเอียดด้วยนะว่าจะได้ทํายังไงค่อนข้างเครียดเหมือนกันค่ะกับทีมเพราะว่าเราจะอ่านข่าวมาเราจะนำเสนอข่าวมายังไงให้มันครบรสที่สุดและเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปทำการบ้านเกี่ยวกับข่าวนะเพื่อให้เราเข้าใจข่าวนั้นๆที่ตัวเองได้รับมอบหมายเพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้หนักอึ้งหลังจากวางแผนและเลือกหมัดเด็ดของแต่ละทีมในการดวลกันเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าได้เวลามาชมกันครับว่าการต่อสู้ในศึกสตูดิโอแบทเทิลของทีมสีแดงกับทีมสีเขียวจะเป็นอย่างไรอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ34 HDF ชวนโหวตที่สุดของเหล่าผู้เข้าแข่งขันกับ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by East Cola ที่สุดแห่งสุดยอดคุณภาพแฟชั่นจะเป็นใครบลอสซัมทีมสีเหลืองสต็อปทีมสีแดงกอล์ฟทีมสีฟ้าและสไปรท์ทีมสีเขียวโหวตฟรีมีรางวัลบน34 HDF โหลดเลยเอสโคล่าสูตรใหม่ Born to be awesomeสีสเปรย์ ATM จากอุไรเพนต์กลับเข้าสู่ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by East Cola กับการชาเลนจ์ผู้ประกาศข่าวในโจทย์สตูดิโอแบทเทิลในแมตช์ที่5นี้ทีมสีแดงที่คะแนนสะสมอยู่ที่1คะแนนได้วางแผนส่งอ้อนและทศกัณฐ์ผนึกกำลังดวลข่าวก่อนเป็นคู่แรกและจะเปลี่ยนตัวใช้ซามิน่ามาอ่านคู่กับทศกัณฐ์ในยกที่2เพราะรูปแบบวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการร
ล่าข่าวใช่ไม่ใช่การอ่านข่าวใช่ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะก็จะให้ตัดเข้าอินเสิร์ตเต็มไหมหรือว่าจะวิดีโอเต็มไม่ให้ตัวนั้นเป็นวิดีโอเต็มอินเสิร์ตเต็มได้น้องจะใช้เป็นอินเสิร์ตเต็มไหมโอเคได้ได้ได้แต่ละคนก็จะมาซ้อมกันแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเวลาได้หรือยังขาดเหลือตรงไหนหรือว่าแบบเราควรจะพูดไปในแนวทางไหนทำให้คนดูเก็ตกับสิ่งที่เราจะนำเสนอครับเราซ้อมกันดึกมากๆจริงๆครับถึงมาลงชาเลนจ์นี้ได้ส่วนทีมสีเขียวที่ยังไม่มีคะแนนได้วางแผนรุกหนักส่งลีวายพิธีกรที่มีประสบการณ์ด้านข่าวมาเป็นอาวุธคู่กับฟิลแบบไม่เปลี่ยนตัวเพื่อชิงคะแนนในแมตช์นี้ให้ได้ตอนจังหวะที่เป็นผลโพลพี่ด้าพี่ด้าโพลนำไปได้ยินเสียงเพลงอ่ะเราเอาเฟดไม่ใช่หรอเปิดเสียงแค่ใช่ใช่ใช่ไม่เฟดได้นับฝาไว้ครับโพลพี่จะเข้าวิดีโอให้กับภาพนะครับแล้วเสร็จปุ๊บจังหวะที่ก็เห็นว่าน้องเขียบเข้ามาพี่ก็เสร็จเต็มหรือว่าเมื่อวานเราซ้อมกันทั้งวันแล้วหนูอ่ะก็เปิดอินเสิร์ตจริงจับเวลาจริงนั่งทำกันแบบเนี้ยจนแบบเกือบเที่ยงคืนค่ะเรานอนกันแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งเพื่อที่จะแบบเต็มที่ที่สุดเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราใส่สุดเพื่อวันนี้กลับเข้าสู่การแข่งขันในสตูดิโอ Battle Match ที่5นะคะและตอนนี้สีแดงกับสีเขียวพร้อมอยู่บนเวทีอยู่แล้วสีเขียวคะวันนี้พวกคุณต้องหนีตายอย่างถึงที่สุดเลยไพ่ใบนี้ที่คุณจะเอามาใช้กลยุทธ์ไปยังไงพอจะบอกก่อนได้ไหมคะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะว่าเสียมากกว่านี้ก็คือถอดเสื้อผ้าให้แล้วเพราะฉะนั้นทุบโต๊ะข่าวแน่นอนวันนี้สีเขียวเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นไฟจราจรมันต้องแบบว่าพุ่งฉิวเนอะคุณระวังเจอสีแดงเขาเบรกคุณนะคะถ้าอย่างนั้นต้องถามสีแดงเลยพร้อมที่จะมาเบรกความฉลุยของเขาไหมคะสวัสดีครับพวกเรา Red Tigerง่ายเลยนะครับพวกเราเป็นทีม Red Tiger เป็นเสือเวลามันเห็นเหยื่อที่มันแบบอ่อนแรงมากๆอ่ะมันไม่หยุดขย่ำนะครับวันนี้ก็พร้อมที่จะขย่ำเต็มที่ด้วยข่าวที่เตรียมมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันครับเชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นความพร้อมของทั้ง2ทีมแล้วนะคะน่าจะเตรียมตัวกันมาอย่างดีแต่ว่าของจริงเวลานั่งอยู่บนโต๊ะข่าวมันจะเหมือนกันกับตอนซ้อมมาหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะคะอยากจะขอเชิญทุกท่านขึ้นโต๊ะจริงเชิญได้เลยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะข่าวครับซึ่งในช่วงนี้นะครับอยู่กับผมธวัชชัยสายอ๋องและคุณลักษิกาประชาสมบูรณ์ครับในค่ำคืนนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่ผลสืบเนื่องนะครับจากสถานการณ์ความรุนแรงนะครับที่ประเทศอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสนะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณลักษิกาครับในตอนนี้นะครับสถานการณ์ยังคงไม่ได้คลี่คลายลงนะครับแต่ว่าสำหรับคนไทยแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่ตอนนี้แรงงานไทยส่วนนึงนะครับเริ่มทยอยกลับมาที่ประเทศไทยแล้วครับทศกัณฐ์เป็นคนที่มีบุคลิกชัดเจนดีครับแล้วก็ด้วยน้ำเสียงด้วยการออกเสียงของเขาชัดเจนอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อ่านข่าวได้น่าสนใจครับวันนี้เนี่ยข่าวที่ได้รับก็คือเป็นเกี่ยวกับข่าวคุณหมอชลน่านนะคะกล่าวถึงแรงงานไทยที่เกิดความจิตตกจากการที่กลับมาจากอิสราเอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้นะคะมีแรงงานไทยที่ได้กลับบ้านแล้วนะคะจำนวนทั้งสิ้น161คนค่ะเป็นเพศชาย158คนนะคะและเพศหญิงอีก3คนค่ะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้กลับบ้านด้วยนะคะแต่ก็ยังคงต้องส่งกำลังใจให้กับคนที่ยังรอคอยการกลับบ้านอยู่ค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมจากคลิปแถลงการนี้กันครับเสียครับแบ็ค2เพศได้ตรวจคัดกรองดูแลเรื่องสุขภาพจิตและสุขภาพกายผู้ป่วยที่เราตรวจคัดกรองเรื่องสุขภาพจิตนะครับก็มีพบว่ามีความเครียดอยู่5รายค่ะสำหรับชาเลนจ์ในวันนี้นะคะบิ๊มก็รับหน้าที่เป็นคอนโทรลเลอร์ค่ะก็คือเป็นคนที่ควบคุมแผงเบื้องหลังทั้งหมดเลยค่ะเป็นการปล่อยคิวนะคะไม่ว่าจะเป็นคิวผู้ประกาศนะคะคิวข่าวอินเสิร์ตนะคะหรือเป็นการแบบบอกเวลาให้แบบคนข้างในหรือว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่นอกสนามเนี่ยได้รับรู้ค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นแถลงการหลังการประชุมศูนย์ประสานงานฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีจำนวนผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพกายนะคะจำนวนทั้งสิ้น8รายค่ะอ้อนเป็นคนที่บุคลิกแบบดูสดใสดูน่าสนใจเวลานั่งอยู่ที่โต๊ะผู้ประกาศข่าวครับแต่ว่าเขาก็จะมีเหมือนติดที่แบบพูดเสียงเบาไปหน่อยครับค่ะเรียกได้ว่าต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลค่ะว่าจะคลี่คลายลงเมื่อใดนะคะโดยเฉพาะภารกิจพาคนไทยกลับบ้านค่ะคุณวชัยและข่าวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าติดกระแสเหมือนกันของคนไทยนะครับเดี๋ยวไปชมข่าวต่อไปกันเลยครับ
คุณผู้ชมคะเรามาดูในเรื่องของความหวังของประเทศไทยกันบ้างนะคะในเรื่องของการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทค่ะตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยตั้งตารอแล้วว่าเงินเมื่อไหร่จะเข้ากระเป๋าจริงๆเรื่องนี้นี่เขาแยกออกเป็น2ประเด็นนะคะบางส่วนก็บอกว่าเห็นด้วยแต่ก็มีบางส่วนที่คัดค้านค่ะต้องยอมรับตามความเป็นจริงเลยครับว่าสีเขียวเขาแข็งจริงๆรู้กันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าทีมของสีเขียวเนี่ยเขาแข็งมากๆในเรื่องของผู้ประกาศข่าวซึ่งท่านนายกเนี่ยจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังท่านพูดเสียงครับเศรษฐาอยากได้กันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยอยากได้ค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยครับอยากได้ไหมครับอยากได้ค่ะอยากได้ไหมครับวันนี้เสียเป็นเบื้องหลังค่ะวันนี้หนูก็เข้าไปห้องอันนั้นอะห้องคอนโทรลแล้วก็แบบบอกพี่เขาทุกอย่างเลยผลโพของนิด้าโพครับบอกอย่างนี้ว่าเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยควรจะหยุดพักแค่นี้หรือว่าไปต่อดูผลโพอันแรกครับเป็นความกังวลของประชาชนมองว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องของข้าวของแพงขึ้นหรือเปล่ากระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันเนี้ยร้อยละไม่โชว์หน้าคนอ่านหลายคนติดตามหน้าเลยถ้าเกิดได้เงินมาเนี่ยจะคุณคะอย่าลืมนะถ้านโยบายนี้ผ่านนะประเทศไทยมีหนี้เพิ่ม 500,000 กว่าล้านเลยนะโอ้โห 500,000 ล้านเลยเหรอตอนนี้ประชาชนก็อยากใช้เหมือนกันรอเงินอย่างเดียวถ้าเกิดเงินมาปุ๊บใช้ปั๊บแต่ต้องมีวิธีการอีกหนึ่งอย่างว่าวิธีการที่จะใช้เนี่ยต้องใช้ยังไงคุณชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณชมเนี่ยไปดูเรื่องของความศรัทธากันบ้างจะศรัทธาแบบไหนไปดูกันครับพอทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจริงจังไปแล้วก็ขาดความเป็นธรรมชาติมากๆวันนี้เป็นไปตามแผนมากค่ะดีใจมากเป็นการดวลข่าวเปิดแมตช์ที่เข้มข้นเลยทีเดียวล่ะครับต้องมาชมกันต่อว่าในยกที่2ใครจะมีหมัดเด็ดมาปล่อยใส่คู่ต่อสู้ได้เข้าเป้ากว่ากันพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ34 HDF ชวนโหวตที่สุดของเราผู้เข้าแข่งขันกับ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by S Cola ที่สุดแห่งสุดยอดคุณแฟชั่นจะเป็นใครบลอสซัมทีมสีเหลืองสต็อปทีมสีแดงกอล์ฟทีมสีฟ้าและสไปรท์ทีมสีเขียวโหวตฟรีมีรางวัลบน34 HDF โหลดเลยสนับสนุนโดย Master Key Solex กุญแจไทยมาตรฐานโลกดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตร I just wanna have อ้วยอันได้บ่เลือกแล้วอ้วยอันโอสดสมุนไพรของไทยกลับเข้าสู่ Challenge ผู้ประกาศข่าวในโจทย์สตูดิโอ Battle ระหว่างทีมสีแดงกับทีมสีเขียวทั้ง2ทีมต้องการคะแนนนี้เป็นอย่างมากครับเพราะทีมไหนที่มีคะแนนสะสมสูงที่สุดก็จะได้จำนวนโควต้าเข้ารอบ12คนสุดท้ายมากที่สุดไปด้วยครับซึ่งตอนนี้ทีมสีแดงมีคะแนนสะสม1คะแนนในขณะที่ทีมสีเขียวมี0คะแนนดังนั้นการแบทเทิลครั้งนี้จึงสำคัญมากไปติดตามการดวลข่าวในยกที่2กันต่อเลยครับเรากำลังอยู่กันกับการแข่งขันที่ชาเลนจ์เฟ้นหาผู้ประกาศข่าวนะคะและเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นไปแล้วการแข่งขันระหว่างทีมสีแดงและทีมสีเขียวแต่ดูเหมือนว่าพอมาถึงยกที่2เขามีการเปลี่ยนม้ากลางศึกกันด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้กลวิธีใดในการที่จะคว้าคะแนนในครั้งนี้น้องๆพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะกลับเข้าสู่การแข่งขันบนเวทีโต๊ะข่าวของจริงค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของดราม่าในวงการสงฆ์กันบ้างครับคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยไปวัดนะคุณผู้ชมเขาจะพรมน้ำมนต์หลวงพ่อท่านเนี่ยจะพรมน้ำมนต์ให้แบบนี้มีขันมีไม้พรมน้ำมนต์ให้ปกติทั่วๆไปพูดถึงไปวัดเมื่อเช้าดิฉันก่อนมาทำงานนะคะครับแวะไหว้พระก่อนค่ะเป็นสิริมงคลสำหรับวันนี้ดิฉันบอกหลวงพี่เลยวันนี้ขอเป็นวันของหนูนะคะหลวงพี่ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งรีวายแล้วก็ฟิลเนี่ยเก่งมากๆฟิลนี่คือแบบไรที่ติมากๆไม่อ่านสคริปต์เลยนะคะส่วนรีวายก็คือเป็นธรรมชาติมากๆเขาใช้แบบใหม่แบบสับคุณผู้ชมไปดูแบบไหนไปดูหน่อยค่ะทิปไป3 2 1เราต่อครับเราข่าวย่อยได้มั้ยครับนี่ครับคุณผู้ชมดูครับปรบมือให้เซย่านะคุณผู้ชมวันเนี้ยเซย่าทําดีแล้วเซย่ามีสติมากที่น้องแบบเป็นสวิตเชอร์อะไรเงี้ยผมไม่เป็นห่วงเลยเพราะว่าน้องรู้คิวทุกอย่าง MVP ของสีเขียววันนี้ก็คือน้องเซย่าค่ะน้องอ่ะเป็นโปรดิวซ์ซึ่งเป็นเบื้องหลังของทุกๆอย่าง
พระท่านใช้ถังเครื่องฉีดพ่นยาฉีดพ่นน้ำมนต์ให้กับศิษยานุศิษย์ที่มาเคารพกราบไหว้ซึ่งศิษยานุศิษย์เองครับคุณผู้ชมก็นำคลิปเนี่ยไปโพสต์ใน TikTokพร้อมระบุภายในคลิปเลยว่ารดน้ำมนต์แบบฉบับหลวงปู่เฮงประภาโสระบบนาโนหนึ่งเดียวในไทยแบบนี้มันใช้ได้หรือว่าแบบนี้เนี่ยเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะนั่นก็คือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะคะคือแล้วก็ลงมาต้องพายพยอมว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพยอมกันค่ะเสียงเต้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยมันยังอีกอย่างนึงแต่ว่าการมันสะดวกค่ะก็อย่างที่พระพยอมบอกเลยนะคะสมัยนี้มัน new normal แล้วนะคะการใช้สายฉีดเนี่ยไม่มีปัญหาเพียงแต่อย่าไปฉีดจนมันแฉะแบบโอ้โหลำบากญาติโยมกันน่าดูค่ะจะบอกว่าตั้งแต่ที่คลิปแรกออกไปเนี่ยคลิป2มาศิษยานุศิษย์มากราบไหว้ท่านเยอะมากๆเพิ่มขึ้นเลยคุณผู้ชมข่าวนี้นะคะอยู่กับดิฉันค่ะสมีนานะคะเรายังคงอยู่กับเรื่องของความศรัทธาค่ะคุณผู้ชมคะแต่ความศรัทธานี้อาจจะแปลกๆไปสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะครั้งนี้นะคะเราจะพาไปดูต้นไม้ประหลาดนี่ค่ะจริงๆพี่สมีนาเป็นคนที่แบบว่ามีคาแรคเตอร์ชัดอยู่แล้วด้วยน้ำเสียงด้วยท่าทางลีลาการที่เขาแบบประกาศข่าวแบบออกรถออกชาติได้แบบถึงพริกถึงขิงจริงๆก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเขาครับพี่เพิ่งเจอเลยค่ะไปเพ่พี่โด้ไปพี่โด้นี่เห็นไหมคะคุณคุณเห็นอะไรไหมนะขณะอะไรนะฮะมันแยกออกมาลักษณะเหมือน2หัวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพญานาคน่ะเหรอครับดิฉันว่าคล้ายอยู่นะคะนี่เป็นต้นไม้นะคะประหลาดเป็นต้นมะพร้าวค่ะที่มีลักษณะคล้ายกับพญานาคค่ะคุณทศกัณฐ์นะคะต้นมะพร้าวต้นนี้นะครับคุณผู้ชมครับชอบอยู่ภายในบ้านต้องออกเสียงใช่นะครับหมู่ที่4นะครับตำบลปู่โล่งมันเป็นแผลเลยนะจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านนะครับก็เป็นชื่อคุณสมทรัพย์สุพิษานะครับอายุ66ปีแหมฟังจากชื่อนี่คือรับเพลงรับทรัพย์กันแล้วน้องกันเนี่ยโอ้โหโฟลว์มากอยู่แล้วเพราะว่าตัวกันเองเนี่ยเขาเป็นคนเป็นครูภาษาไทยเนาะเขาก็มีทักษะมีภาษาที่สละสลวยอยู่แล้วแล้วส่วนบวกกับตัวเราเองที่เป็นคนที่พูดจาชัดเจนมันก็เลยอาจจะลงตัวกลมกล่อมมากเป็นพิเศษแค่นั้นค่ะและนี่ค่ะจุดคลายแม็กมาแล้วนี่ค่ะจังหวะที่เขาจุดธูปเสียงทายค่ะแล้วออกมาชัด3ตัวเต็งค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวฮะผมเห็นเหมือนเลขข้างบนอ่ะเมื่อกี้อ่ะไอ้เลขข้างบนอ่ะเหมือนเลข6เหมือนกันนะครับคุณสมีนาเอาจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่การจินตนาการไปนะคะแล้วนี่คือที่เรานำมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมคะและชาวบ้านเขาคาดกัน20วินาทีสามตัวเต็งเนี่ยเขาจะนำไข่ไก่กว่า500ฟองมาถวายกันเลยทีเดียวและนี่คือข่าวที่นำเรามาทุบนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังสำหรับรายการทุบโต๊ะข่าวช่วงนี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจได้เลยค่ะตอนแรกกังวลมากกว่าเลยว่าเราอาจจะไม่รับส่งกันเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่ผลปรากฏว่าทำออกมาได้ในระดับมาตรฐานไม่ได้แย่กว่าเกณฑ์นะคะเพื่อนในทีมเนี่ยค่อนข้างบอกว่ามั่นใจอยู่แล้วว่าคะแนนแรกยังไงเราก็ได้เพราะว่าเชื่อในศักยภาพของฟิลแล้วก็รีวายถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นที่เขียวนี้ก่อนเลยคอมเมนเตอร์ในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยและเป็นคนที่นั่งดูอยู่หน้าจอพร้อมกันกับคุณผู้ชมด้วยค่ะเขียวนี้ว่ายังไงคะต้องบอกว่าวันนี้ทั้ง5คนคือเก่งมากนะคะเพราะว่าวันที่พี่ได้รับโอกาสนี้วันแรกอ่ะพี่ทำไม่ได้แบบนี้นะโอเคเห็นด้วยเหมือนกันแต่เมื่อกี้เนี่ยทั้ง2ทีมอ่ะพูดตัวเลขเหมือนกัน138ใช่ไหมสมมติเนาะสีแดงก็จะพูดคุณผู้ชมครับ138แต่พอเป็นสีเขียว138คุณผู้ชมมันทำให้พี่อ่ะแบบเอียงเอ็นไปด้านนี้นิดนึงในเรื่องของอารมณ์ต้องชื่นชมความเป็นธรรมชาติของสีเขียวเนาะวันนี้ชอบความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ทำกันบ้านมาดีทั้ง2ทีมเลยแล้วก็วันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการอ่านสคริปต์คุณฟิลคุณแทบไม่ดูสคริปต์เลยวันนี้คุณแบบสุดยอดมากจริงทีนี้ขอพูดตามลำดับแล้วกันนะคะคือสีแดงเริ่มก่อนภาษาไม่ติดเลยอักขระชัดเจนแต่การเข้าอินโทรของข่าวตอนเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะอ้อนอาจจะตื่นเต้นเพราะว่ามือเนี่ยตั้งรออยู่แล้วเกรงตามอ้อนตลอดเลยใช่เราจะแบบเฮ้ยอ้อนแบบต้องตื่นเต้นแน่เลยคือเราก็เอาใจช่วยอยู่แต่ว่าในช่วงอินโทรแรกที่สำคัญเนี่ยมันยังเห็นชัดมากแต่ว่าสำหรับน้องการเองสิ่งนึงที่เราจะทำการบ้านมากคือเรื่องของชื่อเมื่อกี้อ่านว่าหมอชลนานใช่ครับฉะนั้นแล้วคือการอ่านชื่อนะคะอันนี้นิดเดียวเท่านั้นสมีนาเป็นคนที่เสียงเพราะมากเลยอ่ะอ่านได้มีเสน่ห์ฟังสนุกเนาะมันนุ่มดูหน้าเมาด้วยมันสนุกนะคะแต่ว่า
พอเป็นข่าวที่อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเนี่ยเราอาจจะต้องระวังบางคำให้ดีเมื่อกี้คำหนึ่งที่อันตรายพอสมควรคือคำว่าเต็งไหนๆก็ไหนๆโต๊ะเต็งกสทช.ขออนุญาตก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นการให้ความรู้แล้วก็จะไม่ทำอีกแน่นอนค่ะคำว่าโต๊ะเต็งเมื่อก่อนพี่ไม่รู้แบบสมีนาเลยอุ้ยอ่านข่าวหวยมันมากโดนจดหมายมาถึงออฟฟิศโอเคกสทช.เรียกปรับไปทั้งหมด 50,000 บาทค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าโหรู้สึกผิดแบบผิดมากอยากจะแบบกราบขอโทษเจ้านายทุกคนหลังจากนั้นเป็นต้นมาพี่ถ่ายเอกสารฉบับที่เป็นคำเตือนนะคะแจกทุกคนในทีมแล้วแปะเอาไว้ที่โต๊ะว่าอย่าทำอีกต่อมาที่ฝั่งสีเขียวบ้างนะคะดิฉันนึกว่านี่เป็นรายการของคุณในวันนี้แล้วเลยอะโอ้โหแล้วก็ต้องชื่นชมการซัพพอร์ตของเพื่อนคุณด้วยเพราะว่าการตัดเข้าภาพที่ไม่มีหน้ามันทำให้การที่จะยกอ่านเนี่ยมันยิ่งสมูทและไหลลื่นได้ดีอันนี้ก็ต้องชื่นชมทีมด้วยเช่นกันอีกนิดนึงแล้วกันก่อนส่งออกข่าวแรกคุณรีวายคุณทำได้ดีมากคุณมีการขมวดก่อนส่งออกข่าวต่อไปแต่พอเป็นข่าวสองเวลาคุณหมดก่อนคุณทิ้งให้เวลาแห้งอยู่อย่างนั้นเลยส่วนจริงๆแล้วของฟิลเองทำได้ดีทุกอย่างเลยนะคะติดนิดเดียวน้ำมนตอนที่คุณคุยเล่นคุณเรียกเป็นขันนะแต่ตอนคุณอ่านออกอากาศคุณเรียกเป็นบาทซึ่งเป็นการสื่อลักษณะนามคนละอันเลยเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ตัวเองเนี่ยกำลังรายงานอยู่อ่ะคือรู้เลยว่าเออเราอ่ะพูดผิดแต่บอกว่าดีทั้งคู่แผลคนละจุดแต่เดี๋ยวต้องดูว่าคณะกรรมการเขาจะให้คะแนนยังไงคะเขาไม่ค่ะชมกันไปทั้งสองท่านขอไม่ชมเลยได้ไหมคะยินดีเลยอุ้ยข่าวของเราอย่างข่าวแรกที่เข้ามานะคะน้องทศกัณฐ์กับน้องอ้อนสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะแนะนำก็คือว่าอารมณ์ของข่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่แรงงานไทยเขาไปประสบเหตุที่อิสราเอลมันเศร้าแต่ที่เห็นคุณสองคนอาจจะยังมีรอยยิ้มมันอาจจะดูสนุกเกินเรื่องเนื้อข่าวอารมณ์ของข่าวมากจนเกินไปแล้วก็ตอนที่น้องทศกัณฐ์โยนไปหาคุณหมอชนน่านนะคะไปดูคลิปมันไม่ได้เป็นคลิปมันอาจจะเป็นบางช่วงบางตอนเสียงสัมภาษณ์ในบางช่วงถ้าเป็นคลิปเราอาจจะใช้กับ TikTok เป็นคลิป TikTok ที่เขาถ่ายมาอะไรทํานองเนี้ยแล้วน้องอ้อนเวลาเข้าข่าวอะค่ะเวลารับมาจากทศกัณฐ์เนี่ยลองสังเกตตัวเองดูเดี๋ยวลองกลับไปดูนะมันจะมีคำว่าค่ะแล้วก็ค่อยเริ่มต้นข่าวของตัวเองเราไม่ต้องค่ะทุกครั้งที่รับกลับมาสีเขียวอยากจะแนะนำน้องฟิลถ้าเรานั่งเป็นคู่กันแบบนี้ค่ะพี่จะดูว่าพี่จะนั่งฝั่งไหนแล้วพี่จะใส่หูอีกข้างหนึ่งซ่อนไว้ข้างในไม่งั้นมันจะรู้สึกเหมือนแบบมีก้อนอะไรดำๆอยู่ในหูอ่ะซึ่งคนดูบางครั้งเขาอาจไม่ได้เข้าใจว่านั่นคือส่วนหนึ่งของการทำงานของเราทั้ง4คนพอนั่งบนโต๊ะข่าวจริงเอาจริงพวกเราก็ไปพักได้อยู่นะได้คอมเมนต์มานะคะถึงจุดที่เราเนี่ยผิดพลาดนะคะจะนำไปพัฒนานะจริงๆจากคอมเมนต์เลยค่ะผมลงในแมตตรงนั้นเองอ่านทั้ง2ข่าวเลยก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังธรรมชาติได้กว่านี้อีกณขณะนี้สีแดงมีอยู่แล้ว1คะแนนถ้าคุณได้คะแนนนี้ไปเท่ากับว่าคุณก็จะมีคะแนนนำขึ้นไปอีกนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะมีผู้เข้ารอบก็จะมากยิ่งขึ้นในขณะที่ทีมสีเขียวค่ะตอนนี้พวกคุณยืนอยู่บนปากเหว1คะแนนนี้ถ้าคุณได้คุณจะได้ปีนกลับขึ้นมาหายใจอย่างสะดวกขึ้นหรือคุณจะร่วงตกลงไปจากเหวเลยคะแนนนี้มีความสำคัญที่สุดกับทั้งสองทีมนี้นะคะคุณผู้ชมและผลการตัดสินจากคณะกรรมการลงคะแนนให้ผู้ที่ได้คะแนนนี้ได้แก่ทีมสีเขียวค่ะใจจนแบบว่าร้องไห้ในรายการไปแล้วเนาะ1กลุ่มนะคะคือวันนี้พวกเราทุ่มเทกันหนักมากๆที่เราเครียดมาหรือว่าที่เราแบบทุ่มเทมาทั้งหมดมันคุ้มค่ากับที่เราทำไปจริงๆทำออกมาเต็มที่ที่สุดแล้วมันได้จริงๆไม่เสียหน้านะที่เป็นผู้สื่อข่าวเรามองเห็นอะไรบ้างที่ทำให้คะแนนนี้ตกไปอยู่ที่ทีมสีเขียวเริ่มต้นที่ผู้หญิงสูตรเขียวก่อนเลยเจนนี่ค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดมากๆเมื่อกี้สีเขียวมีความธรรมชาติกว่าแล้วเหมือนเขากำลังทำรายการทีวีแล้วอะไรเงี้ย
สีแดงต้องเพิ่มความธรรมชาติเข้าไปและทำความเข้าใจกับเนื้อขาวให้มากขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เชื่อว่าเรามีของแต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องให้บทเรียนตัวเองก่อนรอบหน้าเดี๋ยวรอดูค่ะคือวันนี้จะบอกว่าสำหรับพี่อ่ะยึดอารมณ์ข่าวเป็นหลักเลยซึ่งอารมณ์ข่าววันนี้ทั้งสองทีมเนี่ยมันมีข้อแตกต่างค่อนข้างชัดเจนอ่ะนะคะคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเรื่องของการเล่นละครนะคะการเล่นตามบทโดยการท่องกับการเล่นตามบทโดยเข้าใจอารมณ์และสื่อถึงคนดูเนี่ยมันก็ต่างเช่นเดียวกันการอ่านข่าวการอ่านข่าวให้คนดูฟังหรือการสื่อสารข่าวด้วยความเข้าใจตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้ก็ต้องบอกว่าสะท้อนได้ต่างกันนะคะแต่ว่าวันนี้ตั้งใจทำได้ดีทั้งสองทีมก็ต้องชื่นชมทั้งสองทีมค่ะเราได้เห็นน้ำตาของผู้ที่ได้รับคะแนนในวันนี้นะคะแล้วเราก็เชื่อมั่นจริงๆว่าพวกคุณตั้งใจและทำการบ้านกันมาอย่างหนักมากๆในวันที่ความกดดันศูนย์คะแนนนั่นหมายความว่าโอกาสในการเข้ารอบของพวกคุณมันก็น้อยลงไปคุณเอาความกดดันนั้นเปลี่ยนมันเป็นพลังในวันนี้1คะแนนและชัยชนะวันนี้สมควรเป็นของคุณค่ะสีเขียวยินดีด้วยนะคะสำหรับ challenge ผู้ประกาศข่าวในโจทย์สตูดิโอ Battle Match นี้ทีมสีเขียวก็สามารถคว้าคะแนนนี้ไปครองได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทีมสีเขียวได้1คะแนนแรกมาครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีกับทีมสีเขียวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเอสโคล่า Born to be Awesome Master Key Solex กุญแจไทยมาตรฐานโลก 34 HDF ชวนโหวตที่สุดของเราผู้เข้าแข่งขันกับ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by S Cola ที่สุดแห่งสุดยอดคุณแฟชั่นจะเป็นใครบลอสซัมทีมสีเหลืองสต็อปทีมสีแดงกอล์ฟทีมสีฟ้าและสไปรท์ทีมสีเขียวโหวตฟรีมีรางวัลบน 34 HDF โหลดเลยติดตามความสนุกของการแข่งขันในรอบ Reality Challenge เพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกาศพิธีกรและนักแสดงได้ในรายการ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by Est Cola ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:00 น.ทาง Amarin TV HD ช่อง 34อมรินทร์ทีวี